สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนนะคะช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและจะได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีเมษเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2564นะคะเราจะมาดูกันว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะด้วยดาวศุกร์นะคะกำลังเดินเข้าเรือน7ของคุณนะคะชาวลัคนาราศีเมษซึ่งจะทำให้เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1กับคนรอบข้างของคุณเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะคะจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณสมูทในการที่จะคุยกับใครก็ตามหรือติดต่อเจรจาสื่อสารกับใครนะคะและยิ่งจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในการที่จะไปพูดคุยและทำให้เกิดเรื่องราวความประสบความสำเร็จทุกอย่างให้มันดีนะคะดังนั้นแล้วคุณจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีในเดือนนี้และความสัมพันธ์ทุกอย่างของคุณในเรื่องติดต่อเจรจาค้าขายหรือเสริมคุณค่าในชีวิตตัวคุณทำให้คุณมีความมั่นใจเห็นตัวเองที่ชัดขึ้นทั้งในเรื่องการเงินและคุณค่าในตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเป็นเดือนที่ดีนะคะที่เวลาคุณจะไปติดต่อเจรจาอะไรก็ตามนะคะจะทำให้ก่อเกิดประโยชน์จากกำไรงอกงามนะคะจากการพึ่งพาความสัมพันธ์ของเพื่อนญาติสนิทคู่รักนะคะจะได้เงินฟุกๆจากคนรักของคุณอีกด้วยนะคะชาวลัคนาราศีเมษคู่ครองของคุณจะสนับสนุนคุณในเรื่องที่คุณทำเป็นที่ปรึกษาและคู่คิดที่ดีนะคะดังนั้นแล้วชาวลัคนาราศีเมษคุณก็อ่อนข้อให้แฟนคุณบ้างนะคะฟังเขาบ้างนะคะในสิ่งที่เขาแนะนำนะกล้าที่จะไปคุยกับเขากล้าที่จะไปคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะทำให้ตัวคุณประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณต้องการนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าไพ่ในเดือนนี้นะของชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างไรนะคะบอกได้เลยว่าในเดือนนี้นะคะมีไพ่ไม่ดีมา2ใบนะคะ1ในนั้นน่ะจะเป็นไพ่ทำให้ตัวเองเป็นไพ่ที่ดีก็ได้หรือไพ่ที่ไม่ดีก็ได้นะคะไพ่ไม่ดีอีกใบนึงก็คือใบนี้นะคะมันเกิดจากความที่ว่าในเดือนนี้ในเรื่องงานนะคะคุณรู้สึกได้ว่าคุณยังไม่รู้ว่าทิศทางในเรื่องการทำงานของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนแนวทางใดนะคะเพราะว่าหัวหน้าและลูกน้องของคุณไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณได้นะคะทำให้เวลาคุณจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยคุณรู้สึกได้ว่าคุณถูกปิดกั้นคุณถูกบดบังทำให้คุณรู้สึกว่าเห็นอะไรไม่ชัดไม่เคลียร์นะคะและตอนเนี้ยบอกได้แล้วว่าคุณจะเบื่อในเรื่องงานเบื่อในเรื่องหลายๆอย่างที่คุณกำลังทำอยู่นะทำให้คุณอะพยายามที่จะหาแอคทิวิตี้อะไรใหม่ๆเข้ามาทำนะคะดังนั้นแล้วนะบอกได้เลยว่าในเดือนนี้การงานของคุณอะเรื่องที่ยังคาราคาซังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ติดพันคุณมาในรูปแบบไหนก็ตามนะคะก็ยังไม่หลุดพ้นจากคุณนะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้มันหลุดพ้นไปได้นะคะก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างกล้าที่จะเอ่ยปากพูดนะคะอะไรที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานก็ต้องเปลี่ยนนะคะอย่าดื้อรั้นรันทุรังไปเลยเพราะว่ามันจะไม่สามารถที่จะทำให้คุณจบได้และคุณจะเครียดมากกว่าเดิมนะคะกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเธอค่ะเพราะคุณน่ะมันไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยคนเดียวนะเพราะไพ่ก็บอกได้ว่าคุณจะต้องติดต่อเจรจากับผู้อื่นเดือนนี้บอกได้ว่าคุณจะต้องติดต่อเจรจาสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะไพ่มีแต่คนคุยกันการเข้าหากันและแนวความคิดของคุณไอเดียของคุณเนี่ยบางทีอ่ะมันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ได้พูดคุยหรือปรึกษากับผู้รู้นะคะคุณจะไม่มีทางมองเห็นแนวทางความสำเร็จของคุณได้นะคะดังนั้นแล้วหากูรูที่ดีที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ช่วยเหลือคุณจะทำให้คุณผ่านพ้นไปได้ดีมากๆเลยนะคะอีกอย่างที่จะต้องระวังในเรื่องงานนะคะคือเรื่องอารมณ์ความขี้เบื่อของคุณแล้วบางทีคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันจะทำให้คุณหลุดไปวีนไปเหวี่ยงใส่เขานะขอให้แปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ที่ได้รับมอบหมายมาหรืองานเดิมโปรเจกต์เดิมที่คุณกำลังทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จจะดีกว่านะคะดังนั้นแล้วนะตัวคุณเป็นคนที่น่ารักตัวคุณเป็นคนที่ฉลาดหัวไวและหลักแหลมด้วยความที่
ชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวประจำตัวจะเป็นดาวอังคารนะทำให้บางทีตัวคุณอ่ะเป็นคนที่อารมณ์มุทะลุได้ง่ายเนี่ยเหมือนไพ่ใบนี้นะคะดังนั้นแล้วปล่อยนะคะปรับนะคะคุมให้อยู่นะหาจุดบาลานซ์ตรงกลางตัวเองให้ดีและทุกอย่างในเรื่องงานคุณจะสมูทไปได้ง่ายนะคะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนนี้บอกได้เลยว่าการเงินจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าคุณน่ะจะเริ่มมีช่องทางแนวทางใหม่ๆที่ทำให้คุณได้ลงทุนอะไรเพิ่มทำเกี่ยวกับคนรักหรือบ้านกับคนในบ้านนะคะจะทำให้คุณน่ะทำรายได้ได้ดีอีกอย่างก็คือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะจะช่วยให้คุณสร้างเงินได้ดีจากการที่คุณมีใช้ความสามารถในการเจรจาสื่อสารและพลิกแพงตัวเองเก่งนะเดือนนี้นะคะพยายามเก็บเงินในรูปแบบที่เป็นของที่ขายยากๆแต่มีมูลค่าเช่นทองหรือของวัตถุโบราณที่เป็นของที่สามารถซื้อมาแล้วขายไปได้ไวหลักๆในนั้นก็คือมองว่าเป็นทองจะดีที่สุดนะคะหรือเป็นการซื้อขายแบบเป็นในหน้าพ่อค้าคนกลางขายปุ๊บได้เงินส่วนต่างอย่างเงี้ยคุณทำได้แล้วก็เก็บเงินในรูปแบบที่เป็นสลากออมสินสลากทกส.ทองอัญมณีที่เป็นสินค้าที่จะเพิ่มมูลค่าต่อไปได้อนาคตออกมาใช้ได้ยากๆเนี่ยจะดีที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะคุณจะใช้เงินที่มีเนี่ยไปกับการตามใจในการซื้อของหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการเยอะจนทำให้คุณเดือนนี้เงินเหลือเก็บยากนะคะและมันจะทำให้เกิดการก่อหนี้สินระยะยาวด้วยนะคะส่วนใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับภาระหนี้สินที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะคุณไม่ต้องห่วงค่ะคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของคุณได้เพียงแต่ว่าตัวคุณต้องกล้าไปติดต่อเจรจาสื่อสารกับคนที่เป็นเจ้าหนี้ของคุณนะคะและไปขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงจะช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้กระทั่งคนรักของคุณนะคะก็จะให้การสนับสนุนคุณได้ด้วยดีด้วยระวังการที่เพื่อนมาหยิบยืมแล้วเขาจะขอหยิบยืมเป็นจำนวนมากแต่กว่าที่จะได้คืนบอกได้เลยนะคะว่าเป็นในระยะยาวเนาะจะได้ทยอยคืนซะมากกว่าดังนั้นแล้วนะคะในเรื่องเงินเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษคุณต้องใส่ใจให้มากๆควบคุมความอยากของคุณให้ได้แล้วจะทำให้การเงินผ่านไปได้ด้วยดีส่วนการสร้างรายได้ของคุณนะคะมาจากสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบและเป็นงานอดิเรกที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจศึกษามานานคุณต้องใช้มันออกมาโปรโมทให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วจะทำให้คุณสร้างรายได้จากการที่มีฐานแฟนคลับหรือผู้ที่หลงไหลในเรื่องราวที่คุณกำลังศึกษาอยู่และได้ศึกษามานานแล้วอันนี้จะเป็นคนที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาให้คุณเองนะคะกล้าที่จะเรียกร้องผลงานของคุณนะว่าคุณให้ค่าผลงานคุณเท่าไหร่มันก็เหมือนกับเป็นการให้มูลค่าตัวเองมากเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้นะคะบอกได้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับดวงตาและเรื่องอารมณ์ความดันนะคะการปวดเนื้อเมื่อยตัวจากการที่คุณเดินทางบ่อยหรือนั่งท่าอื่นท่าเดิมนานๆทำให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเคล็ดขัดยอกได้ง่ายเนาะปวดเนื้อไม่ตัวต่อไปนะคะเดินเหินก็ให้ระมัดระวังนะคะพยายามมองทางให้ดีอย่าใจร้อนค่อยๆเดินไม่ต้องรีบไปไหนขับรถก็ต้องระวังนะคะหากคุณมีรถคุณก็ต้องซ่อมแซมรถให้ดีนะคะในส่วนที่เป็นหน้ารถไฟเช็คสภาพรถนะคะว่าไฟตรงไหนเสียไหมหม้อน้ำรั่วหรือเปล่าหรือตรงไหนที่มันเสื่อมสภาพแล้วก็ปรับให้มันดีนะคะจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยในการทำงานและเรื่องสุขภาพและเงินของคุณได้อย่างลื่นไหลด้วยนะคะส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนนี้คนที่มีโสดอยู่ยังเป็นเดือนที่มีคนเข้ามาติดพันเยอะนะชาวลัคนาราศีเมษเดือนนี้มีคนเข้ามาติดพันคุณเยอะเพราะคุณมีเสน่ห์มากอีกอย่างคุณไปพบเจอผู้คนจากการที่คุณออกไปติดต่อเจรจางานหรือเป็นการที่คุณได้นำผลงานของคุณออกไปนำเสนอให้คนอื่นได้เห็นนะคะทำให้คุณอ่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เยอะมีเพื่อนสูงที่ขยายมากขึ้น
ดังนั้นคุณจะเจอคนที่ถูกใจจากตรงนี้ก็ขอให้ศึกษากันให้ดีๆนะคะระวังว่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาพัวพันกับคุณจนทำให้คุณเกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้แล้วกลายไปเป็นรักสามเศร้าได้เลยนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เช่นกันนะคะว่าเป็นเดือนที่คุณต้องระวังว่าคุณจะไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะแต่หากคุณคิดที่จะตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับใครสามารถทำได้ไหมคุณทำได้นะคะคุณอย่าเพิ่งให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลมองให้ดูความเป็นจริงนะคะว่าถ้าเกิดคุณไปอยู่ในจุดที่คุณต้องเป็นรองเขาหรือต้องไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเรื่องแบบนี้มันจะทำให้คุณมีความสุขตรงไหนคุณจะได้อะไรกลับมาคุณจะได้เจอบทเรียนอะไรบ้างนะคะดังนั้นแล้วนะไม่ต้องห่วงคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณต้องการอยู่ตรงนี้เพราะอะไรคุณถามตัวเองก่อนนะคุณต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จริงๆหรอนะคะถ้าเกิดไม่ใช่คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะตัดสินใจผิดพลาดไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่มีใครมาเหลียวแลคุณไม่ใช่คุณเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีสิ่งดีๆตอบแทนในชีวิตใครที่ไม่เห็นค่าคุณคุณก็ตัดเขาทิ้งออกไปนะคะคนที่ยังมีความคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราอย่าไปคิดที่จะเอาชนะค้าคานอะไรกับเขาเลยเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไม่มีทางได้เป็นตัวจริงกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ขอให้คุณตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณให้ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานนะบอกได้เลยว่าในเดือนนี้นะคะจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะขอให้ระวังกันให้ดีควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้ดีนะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะไปหลงไหลหนุ่มรูปงามหรือผู้ใหญ่ที่เขามาดีด้วยกับคุณมีลักษณะท่าทางดีที่เป็นคนที่มีตำแหน่งคอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยผลักดันขึ้นไปถึงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ก็ขอให้ระวังตรงนี้ให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาต่อความสัมพันธ์ของคุณในระยะยาวมันจะไม่สามารถจบลงได้ง่ายๆนะดังนั้นแล้วขอให้จัดการกับอารมณ์ตัวเองให้ดีอย่างที่บอกนะคะคิดถึงผลที่ตามมาให้มากๆถามว่าคุณรักแฟนคุณไหมคุณรักแฟนคุณนะคุณรักคนของคุณสามีของคุณแต่บางทีมันจะมีแบบเรื่องของมือที่3เข้ามาจากความที่คุณเผลอผ่ายไปนะคะมันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือเปล่าก็ต้องถามตัวคุณเองนะคะคิดให้ดีนะคะว่าจะส่งผลกับความรักอะไรของคุณบ้างเนาะเพราะว่าถ้าคุณดูข่าวนะคุณจะเห็นความสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับสามีไปพังบ้านเพราะว่าตัวเองต้องการที่จะให้เอาคนที่3เข้ามาอยู่เนาะแล้วทำให้ครอบครัวแตกแยกก็ต้องถามตัวคุณว่าคุณต้องการให้อยู่ในถึงจุดนั้นไหมนะคะแต่ถ้าเกิดคุณคิดทบทวนแล้วว่าอ่ะความสัมพันธ์ของคุณมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆมันแย่มากจริงๆคุณต้องการที่จะจบและในความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะจบคุณจบได้ไหมคุณจบได้แต่ถามว่าจะจบได้เลยในทีเดียวไหมยังค่ะยังยืดระยะไปอีกนานดังนั้นแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเยอะนะคะก็คิดทบทวนกันให้ดีนะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการคุยเพราะมันจะไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมากับทั้งสองฝ่ายและจะเป็นการที่ทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันเนาะถนอมน้ำใจคนที่รักคุณไว้จะดีกว่านะคะและถนอมน้ำใจคนรอบข้างตัวคุณไว้จะดีที่สุดนะคะเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวคุณชาวลัคนาราศีเมษต้องการบอกอะไรคุณบ้างนะคะว้าววีดดิ้งใครที่ยังไม่ได้แต่งงานคุณมีโอกาสได้แต่งงานในเดือนนี้นะคะการแต่งงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะวีดดิ้งในที่นี้คือสิ่งที่คุณทำคุณจะได้รับมาจากสิ่งที่คุณชอบจากมันเป็นสิ่งเป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวคุณอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์ในเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คุณมีมันก็เหมือนการแต่งงานที่มันจะอยู่เป็นคู่กันต่อไปในอนาคตตลอดเวลานะคะดังนั้นแล้วชาวลัคนาราศีเมษคุณ
็ต้องยอมรับในจุดนี้แล้วคุณก็ต้องเลือกมาให้ได้นะคะว่ามันคือธรรมชาติของชีวิตคุณนะอีกใบหนึ่งทำตัวให้ใส่ซื่อบริสุทธิ์บ้างนะคะรักด้วยความบริสุทธิ์ทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจทำตัวเองให้เหมือนเด็กทำตัวเองให้เหมือนแบบเด็กได้เกิดอะค่ะที่ไม่รู้อะไรเลยเนาะปล่อยวางในทุกเรื่องนะคะไพ่บอกว่าให้คุณปล่อยวางในทุกๆเรื่องความโกรธความเกลียดอารมณ์ที่ไม่ดีความรู้สึกที่คุณโมโหความรู้สึกที่คุณหงุดหงิดทุกอย่างเนาะปล่อยทิ้งไปค่ะคุณเป็นคนที่ด้วยความปกติชาวราศีเมษคุณจะมองทุกอย่างรอบตัวคุณเองเนาะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางดังนั้นแล้วในรอบนี้คุณต้องกล้าที่จะรักคนอื่นแบบด้วยใจจริงมองเห็นตัวเองในแบบที่บริสุทธิ์มองเห็นคนอื่นในแบบที่บริสุทธิ์แบบเด็กน้อยไร้เดียงสาที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคุณจะทำให้เจอโอกาสอะไรที่ดีขึ้นนะคะอีกหนึ่งใบที่สกันบอกมีศรัทธานะคะกล้าที่จะอธิษฐานในทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องมีนะคะไม่ว่าชาวลัคนาราศีเมษคุณกำลังจะเจออะไรอยู่ปัญหาอะไรก็ตามนะคะขอให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงบอกปัญหาที่ออกไปอยากที่จะได้อะไรกลับมาคำตอบที่ได้กลับมามันอยู่จากการที่คุณอธิษฐานเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้รับฟังเขารับรู้ได้นะคะจากสิ่งที่คุณอธิษฐานนะดังนั้นแล้วกล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุณเสมอนะคะเรามาดูกันว่าไพ่ของนางฟ้าแห่งความสำเร็จต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีเมษบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะคุณจำเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสได้ไหมคะความสุขทุกอย่างเนี่ยของคุณน่ะก็เหมือนเทศกาลคริสต์มาสคริสต์มาสคือการที่จะให้ความสุขมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่อยู่รอบข้างคุณไม่ว่าจะเป็นใครนะคะด้วยความหวังดีด้วยความบริสุทธิ์ใจที่อยากจะให้เขาได้สิ่งดีๆและมีความสุขนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณน่ะจะได้รับความสุขความสำเร็จและแบ่งปันโอกาสดีๆเรื่องราวดีๆของคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวคุณให้กับคนรอบข้างของคุณได้มีความสุขเหมือนช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะเขียนเรื่องราวทุกอย่างนะคะว่าคุณน่ะอยากจะขอบคุณอะไรบ้างเนาะปกติแล้วชาวลัคนาราศีเมษคุณมักจะไม่ค่อยพูดขอบคุณกับใครหรือเปล่าเนาะขอบคุณในที่นี้ขอบคุณได้ใจจริงนะคะขอบคุณคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณขอบคุณคนรักคุณที่ยืนอยู่ข้างๆคุณขอบคุณที่จักรวาลใบนี้ทำให้เราได้เจอเรื่องราวดีๆขอบคุณทุกคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนคุณให้เป็นคนที่ดีในทุกวันนี้เจอสิ่งดีๆรอบข้างในทุกวันนี้แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะกล้าที่จะขอบคุณจากใจแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาในทุกๆอย่างนะคะอยู่ในจุดที่เงียบสงบบ้างนะคะหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองบ้างนะคะเพื่อที่จะหลบหนีความวุ่นวายต่างๆที่คุณกำลังเผชิญมาอยู่นะเพราะว่าในเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณน่ะมีปัญหาวุ่นวายที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะไม่รู้ที่จะหาทางไหนออกไปดีนะคุณต้องมาคิดแก้ปัญหาตลอดเวลาแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณมืดแปดด้านแต่ถ้าคุณน่ะลองหลีกหนีความวุ่นวายตรงนี้ออกไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติออกไปอยู่ในพื้นที่สงบในแบบที่คุณชอบในพื้นที่ที่สวยงามนะคะเห็นไหมคะหลีกหนีโลกโซเชียลบ้างไปอยู่กับบรรดาธรรมชาติที่สวยงามของคุณนะในจุดที่บ้านคุณเงียบๆสวยๆมุมอากาศดีๆสิ่งที่เป็นมุมที่สงบของคุณในบ้านก็ได้ค่ะแล้วตัดโลกโซเชียลออกไปนะตัดทุกอย่างออกไปสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่คุณหรือ1วันก็ได้เพื่อที่จะทำให้คุณน่ะรู้สึกได้ว่าตัวคุณไม่วุ่นวายและคุณจะจัดระเบียบตัวคุณได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีเมษพบเจอเรื่องราวที่ดีในชีวิตควบคุมอารมณ์ตัวเองที่ดีได้และเห็นทางออกในทุกๆปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่คุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่น่ารักกล้าที่จะขอบคุณทุกคนอื่นรอบตัวและกล้าที่จะยอมรับคำขอบคุณที่คนอื่นมอบให้ด้วยใจจริง
แล้วคุณจะพบเจอเรื่องราวที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะขอให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ